ักเรียนอนุบาลพันธุ์ในพันธุ์วิทยาว่าคาถาสำเร็จสิจ๊ะ072แม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมเทนาบุญ072มหาธรรมกายเจดีเป็นเนื้อนาบุญของโลกล่ามหาจุฬามณีเป็นเนื้อนาบุญของสวรรค์พระในบ้านเป็นเนื้อนาบุญของครอบครัวพระในตัวเป็นเนื้อนาบุญของเราการบ้านมีอะไรบ้างจ๊ะการบ้านสำหรับนักเรียนอนุบาลนะครับทุกวันไม่ได้สร้างบุญแล้วก็เอาบุญไปฝากคนที่บ้านก่อนนอนก็ให้ตึกนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาตลอดเมื่อเวลาหลับนอนก็หลับในอู่ทะเลบุญตื่นก็ตื่นในอู่ทะเลบุญแล้วก็รวมใจเป็นหนึ่งองค์พระในหนึ่งนาทีนั้นก็ให้นึกว่าเราโชคดีที่รอดมาอีกหนึ่งวันแล้วก็ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขมีความเจริญแล้วก็นึกถึงตัวเราว่าเราต้องตายแน่ตายแน่ในหนึ่งนาทีนะครับแล้วทั้งวันนั้นเราก็ทำความรู้สึกว่าองค์พระอยู่ในตัวเราเราอยู่ในองค์พระองค์พระเป็นเราเราเป็นองค์พระทุกหนึ่งชั่วโมงก็หนึ่งนาทีเพื่อได้นึกถึงบุญนึกถึงดวงองค์พระคือทำใจนิ่งๆแล้วก็ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมอะไรล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานก็ให้นึกถึงองค์พระนึกถึงดวงเพื่อขัดใจไปด้วยแล้วก็สร้างบรรยากาศเพื่อรอยยิ้มนะครับการบ้านเยอะไปไหมจ๊ะไม่เยอะครับถ้าใครทำครบบ้างอาจเกือบครบต้องทำทุกวันสิจ๊ะทำให้สม่ำเสมอจนกระทั่งติดเป็นนิสัยเป็นกิจวัตรเหมือนอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันอย่างนั้นแหละซึ่งเราทำโดยอัตโนมัติไม่ต้องมีความรู้สึกว่าต้องฝืนต้องพยายามต้องทำบ่อยๆนะจ๊ะจะมีอานิสงส์จะช่วยเกื้อหนุนการประพฤติปฏิบัติธรรมของเราให้ก้าวหน้าให้สมหวังดังใจภายในภาษานี้นะจ๊ะก็ไปอย่าลืมสมุดหนึ่งเล่มนะบันทึกผลการปฏิบัติธรรมของเราที่ว่าจะก้าวหน้าเท่าเดิมหรือถอยหลังก็ตามจะเขียนยาวเขียนสั้นก็ไม่มีปัญหานะจ๊ะใครเขียนไม่ได้ก็ขอร้องให้ลูกหลานช่วยบันทึกแทนให้ระหว่างเขียนใครเขียนด้วยความเบิกบานนะจ๊ะเพราะว่าทุกตัวอักษรทุกข้อความนั้นมันเป็นข้อความที่ออกมาจากใจในตอนนั้นมันจะมีประโยชน์อย่างมากเลยอย่างที่เรานึกไม่ถึงประโยชน์ทั้งตัวเราด้วยแล้วก็ประโยชน์ของผู้ที่ก็จะมาภายหลังถ้าเขาได้ศึกษาการปฏิบัติธรรมจากสมุดบันทึกการปฏิบัติธรรมของเราแล้วเนี่ยมันก็จะไปกระตุ้นจิตสำนึกของเขาให้เกิดแรงบันดาลใจใหญ่กับประพฤติปฏิบัติธรรมไปด้วยแต่ที่สำคัญคือเราได้ใช่ไหมเรานี่ได้แม้ว่าวันนี้จะสู้เมื่อวานไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเขียนนะลุงนะต้องเขียนไว้บรรทัดเดียวก็ได้สองบรรทัดก็ได้หลายบรรทัดก็ได้วันไหนมีอารมณ์มากก็เขียนยาวหน่อยวันไหนมีอารมณ์น้อยก็เขียนน้อยหน่อยเอาสบายสบายจ้ะครับใครยังไม่ได้ความละมึงยกมือขึ้นเพราะมีเหมือนกันเนาะเดี๋ยวคืนนี้หลังจากใจเราใสใสบริสุทธิ์
มีความรู้สึกประพระอยู่ในตัวใสเหนียวใสแจ๋วจิตใจเบิกบานแล้วก็คอยไปรับบุญไปเอาบุญตรงนี้กันความพระจำลองแต่พระในตัวของเรามาเป็นพระข้างหน้าที่เราจะนำไปปฏิสถานในมหาธรรมกายเจดีย์เอาไว้ให้มนุษย์เทวาสักการะบูชาและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาต่อไปเยี่ยงประชาชนของเราทีนี้มันมีข้อสังเกตที่หลวงพ่อไปเดินดูนะข้อสังเกตนี้เนี่ยมันเหมือนกับพระโคเสี่ยงทายปีนี้จะมีน้ำมากหรือน้ำน้อยให้กินถั่วกินงากินผักกินข้าวผัดอเมริกันอะไรอย่างเงี้ยจะยังรู้ว่าจะกินอะไรแล้วก็พยากรณ์ปีนี้น้ำจะมากน้ำจะน้อยหลวงพ่อก็นึกเสี่ยงทายดูถ้าตรงนี้สมบูรณ์ยกชั้นแน่แต่ถ้าตรงนี้ยังไม่สมบูรณ์เดี๋ยวต้องมาปรับวันนี้ให้ดีเพราะยังเป็นวันแรกของพรรษาอยู่ยังพอปรับได้การเสี่ยงทายเนี่ยหลวงพ่อไม่ได้บอกใครเลยนึกในใจเดี๋ยวเราดูมันจะมีสัญญาณตั้งแต่ปากทางเข้าประตูเรื่อยไปเลยจนกระทั่งถึงการปั๊มเสร็จแล้วอะไรต่างๆแบบนี้จะดูที่ว่ามันจะยกทันจริงไหมดูร่องรอยที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่ผ่านนะเสร็จเดี๋ยวกันกลับไปทำใหม่เสียงท้ายใหม่คือดูตั้งแต่การวางรองเท้าเข้าไปเข้าแถวนั่งปั๊มโอ้บางคนแข็งแรงยังปั๊มแทบหักกระชากลงมาเลยโอ้บางคนปั๊มได้ดุมนวลบางทีองค์พระออกมาสวยบางองค์ก็ไม่สวยเขาบอกให้ผู้ที่กำลังปั้มอยู่ว่าองค์นี้ไม่สวยให้ปั้มใหม่หนูไม่ได้ปั้มอ่ะคนก่อนหน้าหนูนี่ก็ปั้มเอาเถอะใครจะปั้มก็แล้วแต่ถ้าไม่สวยก็ต้องเอาใหม่ต้องจับเอามาปั้มใหม่เลยให้สวยสวยและดูการวางมีระเบียบไม่อย่างกระดาษที่ชิ้วมันขยุ่มขยุ่มกองกองตรงนั้นโอ้ใจของลูกของหลวงพ่อมันยังสับสนอยู่ยังไม่เป็นระเบียบถ้าใจมันยังไม่เป็นระเบียบเนี่ยมันหยุดยากดูเนี่ยก็ดูคนโน้นคนนี้ดูไปเรื่อยๆดูทั้งพระแล้วก็ไปดูพวกเราโอ้ดูแล้วนี่เหมือนพระโคดื่มเหล้าเลยยังไม่สางมันยังสับสนอยู่แต่ว่าวันนี้วันแรกของการเข้าพรรษายังมีโอกาสแก้ตัวได้ตอน 3:00 นนี่แหละจะยกชั้นไม่ยกชั้นดูว่ามันต้องไม่สับสนหนึ่งแต่ทางเข้าไปเรื่อยเป็นระเบียบสวยงามเป็นแถวเป็นแนวยิ้มแย้มแจ่มใสให้ซึ่งกันและกันให้กำลังใจกันมีกิติเบิกบานการปั้มนุ่มนวลพระออกมาสวยวางเป็นระเบียบเรียบร้อยกระดาษทิชชู่ไว้เช็ดมือเช็ดมืออะไรต่างๆมือเช็ดแรงที่ชุบน้ำมันหาไม่มากไปไม่น้อยไปพอดีพอดีถ้าคืนนี้เป็นระเบียบเรียบร้อยไม่สับสนยกแน่นอนสาธุแสดงก็พระโคเรียนจะกินเหล้ามากินถั่วแล้วมันเริ่มมันแล้วนะเริ่มจะมันแล้วเดี๋ยวจะเสี่ยงท้ายคืนนี้ดูอีกทีสิว่าจะเป็นอย่างไรบ้างเนี่ยคืนนี้น่าจะยกชั้นนะยกไปจ้ะยกครับอย่างนี้เสี่ยงไม่เสี่ยงเนี่ยไม่ต้องเสี่ยงแล้วนะเอาชัวร์ดีกว่าแล้วถ้าเอาชัวร์เดี๋ยวจะเดินไปดูนะหลังจากนั่งธรรมะเสร็จเรียบร้อยใจใสใสเดี๋ยวจะดูตรงนั้นแต่ผ่านทางครับจะดูความมีระเบียบเรียบร้อยทุกอย่างเลยและที่พอเราทำราชวัตรสัตว์ธง
ซึ่งประจำตำแหน่งของมหาราชทั้งสี่สัตถาสักกะเทวราชเนี่ยอันนี้ไปเข้าที่ธงประจำตำแหน่งท่านมาธงจริงๆเนี่ยชาติจริงๆของท่านมันแต่พระราวได้รับสังฆชาติแต่ของเรามันทำไม่ได้เป็นมนุษย์ก็ได้แค่เพียงเมื่อธงประจำตำแหน่งมาตัวท่านมาด้วยนะถ่ายทอดลงมายืนอยู่กลางอากาศดูยืนประคองอัญชลีพอเป็นพระขึ้นมาแล้วเนี่ยท่านถือว่าเป็นประดุจตัวแทนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วที่อยู่ในขาท่านน่ะแต่เราไม่รู้ท่านประคองอัญชลีทีเดียวนะเคารพพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขนาดเป็นพุทธปฏิมาก่อนที่เป็นปูนปูนนี่แหละเป็นปูนปูนอย่างเงี้ยให้ความเคารพหมดทุกองค์เลยมาพร้อมบริวารยืนอย่างมีระเบียบเรียบร้อยประคองอัญชลีโอ้สวยสวยงามสวยบ้านกับโปรยดอกไม้ลอยอยู่กลางอากาศจำได้ไหมโปรยดอกไม้ดูแล้วน่าชื่นอกชื่นใจแต่พวกตากระทู้หูกระทะไม่รู้เรื่องกระตะพันกันอย่างเดียวดึงเป็นองค์พระอะไรก็ดีเหมือนกันใจเป็นสมาธิแน่วแน่ดีแต่ว่ารุนแรงไปหน่อยทำไมท่านเคารพสักการะบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งที่เป็นแค่พุทธปฏิมาก่อนแค่รูปปริตัวแทนนั้นเองแล้วก็องค์เล็กๆทำไมเคารพจังเลยเพราะท่านเข้าใจว่าการมันเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยยากมากๆเสียเดียวแหละถ้ารู้ยากไอ้ยากยังไงเนี่ยจะยกตัวอย่างให้ฟังอย่างพระปัญญาธิกะพุทธเจ้าเนี่ยท่านสร้างบารมีมา20ประสงค์ไขแสนมหากัปนึกในใจ7อาสงไขคือทำบุญอะไรแล้วก็นึกในใจก็ยังไม่กล้าจะบอกใครอายว่าเรานี่ยังไม่ค่อยมั่นใจจะเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าจะอยากเป็นก็อธิษฐานจะประคุณขออานุภาพเป็นบุญที่ได้ทำกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นี้หรือพระปัจเจกพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์ขีณาสพผู้หมดกิเลสอาสวะแล้วขอให้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตเจตสงไข่เปล่งวาจาพระบรมีขั้นกลางเนี่ยแก่กล้าขึ้นมากล้าหาญไม่อายแค่นั้นล่ะจิตก้าวอสงไขยทำบุญประกาศเลยสิ่งที่ข้าพเจ้าทำนี่เนี่ยอย่างอื่นไม่ได้มีความปรารถนาเลยอยากจะเป็นพระสัพพัญญุพุทธเจ้าอย่างเดียวก้าวอสงไขยแล้วก็ได้รับพุทธพยากรที่สี่อสงไขยแสนมาครับนี่ได้รับพุทธพยากรมันนานนะพบพระพุทธเจ้าแค่ไหนเดี๋ยวเราลองนึกดูนะตอนนึกในใจเจตสงไขยได้ทำบุญกับพระพุทธเจ้าถึง 120,000 กว่าองค์โอ้มากไหมมากครับนึกในใจนะในเจตสงไขยนั่นนะได้พบพระพุทธเจ้าถึง 120,000 กว่าองค์นะแล้วก็เปล่งวาจาอีก9อสงไขยพบพระพุทธเจ้าที่เป็นพระสัพพัญญุพุทธเจ้าเนี่ยไม่เกี่ยวกับพระปัจเจกพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์อีก 380,000 กว่าองค์โอ้เป็นไงเยอะไหมเยอะครับยังไม่พอเมื่อได้รับพุทธปฏิญากรใน4อสงไขยแสนมหากัปหลังนี่พบพระพุทธเจ้าอีกได้รับพุทธพยากรจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีก27องค์27ตรงนี้เราจำได้แม่นนะรวมแล้ว20ประสงค์ไทยแสนมหากัปทำบุญกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึง500,000กว่าองค์โอ้โหเป็นไงเยอะไหมเยอะครับเนี่ยมันยากอย่างนี้ที่ขนาดปัญญาธิกะพุทธเจ้านะที่สร้างบารมีน้อยกว่าพระสัทธาธิกะพุทธเจ้าเท
ท่านึงเนี่ยถ้าองค์นั้นก็40ประสงค์ไขแสนมหากัปพระอริยะทิกขาพุทธเจ้าก็80ประสงค์ไขแสนมหากัปตั้งแต่นึกใจใจเปล่งวาจาแล้วก็ได้รับพุทธปริยากรนี่ยากเรื่องการมันเกิดขึ้นของพุทธเจ้าเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายากมากมากถ้าหากเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าเท่าไหร่สองอาสงไขยแสนมาแล้วครับลืมหรือลืมยังจ๊ะยาลืมครับถ้าเป็นพระอัครสาวกอ่ะหนึ่งอาสงไขยแสนมหากัปจ้ะลดลงครึ่งหนึ่งถ้าเป็นพระทักษิติมหาสาวกล่ะแสนมหากัปเจ้าค่ะหลวงพ่อแสนมหากัปครับและถ้าหาเป็นพระสาวกธรรมดาหรือพระอรหันต์ธรรมดาเท่าไหร่ก็เท่ากันครับพ่อครับแต่ความเข้มข้นไม่เท่ากันของกันได้รู้จริงแล้วจริงของจริงเขาก็จะพูดอย่างนั้นค่ะหลวงพ่อว่าแสนมหากัปเท่ากันแสนมหากัปเท่ากันแต่ว่าระหว่างแสนมหากัปนั้นสร้างบารมีมากน้อยกว่ากันแต่ระยะเวลาเท่ากันเราเคยคิดเรื่องนี้เนี่ยถ้าเป็นแต่พระสมณะโคดมพุทธเจ้าและพระองค์นี้เนี่ยสมมติเราอยู่ร่วมยุคกับท่านพระอรหันต์องค์หนึ่งมันเกิดขึ้นสร้างบารมีมาแสนมหากัปแล้วก่อนหน้านั้นน่ะท่านเป็นอะไรก่อนหน้านั้นเป็นเหมือนพวกเราพวกเรานี่ไม่ธรรมดานะอย่าท่านพูดก็เป็นเหมือนพวกเราพวกเราไม่ธรรมดาแต่จะยังไม่พูดเดี๋ยวเหลิงครับเอาภาษานี่เอาโชว์ทุกคนครับแสนมหากัปแล้วก่อนหน้านั้นยาวไปเลยหรือพระอสีจิมหาสาวกแสนมหากัปนั่นก่อนหน้านี้นะทำอะไรยาวไปเลยเนี่ยพระอัครสาวกหนึ่งอสงไขยแสนมหากัปก่อนหน้านี้สมมติเราขีดเส้นตายเนี่ยในสมัยพระธรรมนาคโคดมพุทธเจ้าเส้นของพระสาวกธรรมดาสั้นไปโซ่ขีดเส้นทึบใส่เส้นปลักยาวทีเดียวแต่ของพระอัครสาวกเส้นทึบยาวขึ้นเพราะว่าตั้งอะไรนะหนึ่งอสงไขยแสนมหากัปแล้วเส้นปลาจุดไข่ปลาเนี่ยยาวแล้วถ้าเป็นพระสัจเจกพุทธเจ้ากับสองอสงไขยแสนมหากัปก็ยาวเส้นทึบยาวไปเท่าหนึ่งเส้นปลาก็ยาวเป็นไปดีถ้าเป็นพระสัจเจกพุทธเจ้าก็โอ้โหเส้นทึบนั้นยาวมากพระเส้นปลายตรงเส้นประนั่นแหละมันไปสุดตรงไหนเนี่ยนั่นระหว่างนั้นไปทำอะไรกันเคยคิดมั้ยเนี่ยไม่เคยครับคิดซะครับเรียนอนุบาลตอนในปริญญาต้องคิดครับเพราะเราเป็นเด็กนักเรียนอนุบาลเนี่ยครับเราจะไปเอาเก่งเกินอะไรอย่างกับคนอื่นเนาะเรียนเรื่องนิพพานก็สามโลกันก็เอาละครับใช่ไหมเรียนเรื่องโลกสวรรค์บุญบาปการสร้างบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายนี่น่าคิดนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยได้ทำอะไรกันแล้วไปเป็นอะไรกันแล้วมาจากตรงไหนตรงนี้เนี่ยตั้งสาวกันไปเลยตั้งสาวกันไปเลยเนี่ยเห็นไหมล่ะเนี่ยมีสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้กันอีกเยอะมันควรจะสงวนเวลาของชีวิตเอาไว้สำหรับศึกษาสิ่งเหล่านี้นะซึ่งเรายังไม่รู้เรื่องเลยยังไม่รู้เลยแค่ยกตัวอย่างมาก็ไม่รู้เรื่องเห็นไหมจ๊ะครับหยุดจึงเป็นทางออกของเราหยุดนี่แหละใจหยุดนี่แหละจึงจะเป็นทางออกจากความไม่รู้ไปสู่ความรอบรู้นะจ๊ะจากไม่รู้เนี่ยไปสู่ความรอบรู้รู้รอบด้านเลยทุกด้านจึงอยากจะให้หยุดกันได้ภายในพรรษานี้แหละ
พร้อมใจกันไหมพร้อมครับใช่ภายในภาษานี่ต้องหยุดที่ได้ทีเดียวเลยถ้ายังไม่รู้อีกยาวเลยแหละถ้าทีนี้สมมติว่าเราไปเริ่มต้นขีดเส้นที่จากพระสมณะโคดมพุทธเจ้าลบลงนี้สาวไปอีก500,000กว่าองค์ที่ท่านสร้างบารมีตั้งแต่ชาติแรกที่ศาสนาพระพุทธเจ้านานไหมนะนานครับนานนาน20ประสงค์ไขแสนมหากัปครับองค์แรกนั้นเนี่ยผ่านมาอีกกี่องค์อ่ะสมมติว่าเป็นองค์แรกนั้นเป็นปัญญาธิกาพุทธเจ้าก็ต้องผ่านเท่ากัน500ค่อยจะ500 500,000 500,000กว่าองค์500เนี่ยถึงได้ตกนะ500,000กว่าองค์เราลองสาวดูสิจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปถึงองค์แรกที่ท่านสร้างบารมีที่ศาสนาเป็นพระสัพพัญญุพุทธเจ้าแล้วสาวองค์นั้นไปอีกอีก500,000กว่าองค์เนี่ยถึงจะเป็นองค์แรกของชุดนั้นรวมแล้วเป็นเท่าไหร่ล้านกว่าครับล้านนะครับนี่แค่องค์แรกที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์นี้สร้างบารมีด้วยพระปรารถนาจนกระทั่งมาถึงได้เป็นกับสาวองค์นั้นไปอีก500,000กว่าก็ล้านกว่าองค์นี่แค่ช่วงแค่นี้เนี่ยก็จะสาวต่อไปอีกละนั่นแหละคือสิ่งที่เรายังจะต้องศึกษากันอีกใช่ไหมยังจะต้องเรียนรู้กันซึ่งมันจะรู้ได้ด้วยหยุดนี่แหละหยุดกับนิ่งนี่แหละเฉยๆถึงจะเผยความจริงนะหยุดนิ่งเฉยๆถึงจะเผยความจริงให้เราได้รู้เกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้และคำสอนอย่างนี้เนี่ยไม่มีในศาสนาอื่นเลยเกี่ยวกับเรื่องการสร้างบารมีส่วนมากก็วาดกันทีเดียวโมเมกันทีเดียวเลยกันเข้าแค่สร้างกันกลับเดียวเนี่ยสร้างโลกใบนี้ก็ตีว่ากลับนั่นแหละเร่งเดี๋ยวกำลังให้เข้าไปค้นรายละเอียดอยู่แค่กลับนี้กลับเดียวแล้วก็จบหมายถึงว่าสร้างโลกขึ้นมาแล้วก็เกิดไปชาติเดียวแล้วก็บูชาไปให้ความรักไปยิ่งรักมากเท่าไหร่ก็จะเอาไปอยู่ด้วยใช่ๆทำไมรักก็เอาไปไว้ที่อื่นตอนสุดท้ายมาคุยกันอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นคำว่าทุกศาสนาสอนให้เป็นคนดีเหมือนกันเนี่ยหลวงพ่อว่าไม่เหมือนกันนะเป็นคนดีเนี่ยแต่ไม่เหมือนกันหรอกกิเลสมันตัวเดียวกันนะในมนุษย์ความโลภความโกรธความหลงสมมติเป็นโรคเดียวกันทั่วโลกเลยเนี่ยมันลดเป็นโรคเดียวกันแต่ไอ้โรคนี้เนี่ยต้องขุดรากเอาต้องใช้ยาฉีดใช้การผ่าตัดต้องฉีดยากันไปยาลึกๆจะเอามาดมเอามาทาอะไรนี่นะไม่หายสมมติเราเป็นมะเร็งทางใจเนี่ยเราลองเอายาหม่องมาทาลมๆอย่างเงี้ยมะเร็งหายยากนะเอายาเหลืองมาทาเกาๆหน่อยอะไรเงี้ยมันไม่หายนะเอโรคแค่นิดเดียวกันเนี่ยมันต้องขุดรากเราหรือเหมือนหญ้าคาเนี่ยกิเลสมันก็เหมือนหญ้าคาเนี่ยมันต้องขุดรากเท่าของหญ้าคามันถึงจะหมดสมมติว่าเราเผาหญ้าคาเนี่ยเผาตั้งแต่หัวสวนไปท้ายสวนพอไปถึงท้ายสวนมันต้องขึ้นหญ้าอ่อนหญ้าละหมาดก็เลยขึ้นอีกแล้วอีกทีหนึ่งใช้ถางหัวสวนไปถึงท้ายสวนพอถางถึงท้ายสวนหัวสวนงอกอีกแล้วเห็นไม่งอกอีกแล้วเพราะรากเหง้ามันยังไม่หมดเปลี่ยนอีกทีหนึ่งแล้วท้ายทีทับออกเอาหญ้าที่ตัดเอามาสมทับไปเลยเพื่อหวังว่ามันจะได้ไม่งอกแต่สมมติก็ยังงอกอีกมันก็ไม่ตายเพราะฉะนั้นมันต้องขุดรากเหง้าของหญ้าคาออกมาแล้วมันถึงจะปราบเส้นน้ำได้ดังนั้นเนี่ยที่ว่า
สอนให้เป็นคนดีเหมือนกันมันไม่เหมือนนี่หรอกวิธีการยังไม่เหมือนแล้วมันจะเหมือนกันได้ยังไงบางทีพูดตามๆกันมาหรือพูดเอาใจเพื่อไม่ทะเลาะกันเนี่ยบางทีไม่ถูกนะมันทำให้คนค่อยเผลอได้คนที่เกิดมาภายหลังอย่างนั้นความจริงมันไม่นะแล้วเรื่องของชีวิตมันซับซ้อนมากมันละเอียดมากๆทีเดียวแหละซึ่งจะเรียนรู้ได้อาศัยการฟังอย่างเดียวการฟังการอ่านอย่างเดียวหรือการคิดไตรตรองอีกอย่างหนึ่งมันไม่พอหรอกต้องอาศัยภาวนามยปัญญาฝึกใจให้มันหยุดให้มันนิ่งอย่างนี้มันถึงจะเข้าถึงให้มีอุปกรณ์ในการศึกษาคือพระธรรมกายซึ่งท่านมีจักขุมีญาณมีปัญญามีวิชามีแสงสว่างจักขุญาณปัญญาวิชาแสงสว่าง5อย่างก็รวมกันอยู่ในนั้นแหละจักขุมุตตปาธิญาณมุตตปาธิปัญญามุตตปาธิวิชามุตตปาธิอาโลคุมุตตปาธิ5อย่างก็รวมกันนั่นแหละพระกท่านเห็นไปถึงไหนก็รู้ไปถึงนั้นรู้ยิ่งเลยอภิญญายะคือยิ่งกว่าความรู้ปกติของมนุษย์สัมโพธายะรู้พร้อมนิพพานายะรู้เรื่องราวเกี่ยวกับนิพพานจะรู้แล้วไปนิพพานได้อภิญญายะสัมโพธายะนิพพานายะมีรวมประชุมอยู่ในธรรมกายฉะนั้นหลวงพ่อจึงอยากจะให้ลูกทุกคนเนี่ยได้เข้าถึงพระธรรมกายฉะนั้นต้องร่วมมือกันนะจ๊ะครับระหว่างนักเรียนอนุบาลกับครูไม่ใหญ่เนี่ยต้องร่วมมือกันครูใหญ่คือคุณยายของเราและครูที่ใหญ่กว่าก็ประเดี๋ยวคุณหลวงพ่อวัดฝั่งน้ำบุตรเจริญเราต้องร่วมมือกันการบ้านให้ทำต้องทำปฏิบัติธรรมะให้สม่ำเสมอก็ต้องปฏิบัติธรรมะให้สม่ำเสมอพรรษานี้หลวงพ่ออยากให้เขาถึงจริงๆเลยเพราะหลวงพ่ออายุจะ60แล้วมันใกล้เข้ามาแล้วเวลามันจะเหลือน้อยสิ่งที่อยากให้เรียนรู้ยังมีอีกเยอะซึ่งมันจะต้องอาศัยธรรมกายที่ได้เข้าถึงนั่นแหละศึกษาจึงจะได้ทีนี้เมื่อยังเข้าไม่ถึงก็ไม่รู้จะทำไงก็ต้องสอนกันอย่างเงี้ยเรื่อยไปเลยเหมือนทุกๆวันที่สอนเนี่ยบางท่านก็อาจจะเบื่อกันแล้วโอ้หลวงพ่อเอาอีกแล้วพออ้าปากก็รู้จะขึ้นอะไรทางกลางไงจบเป็นยังไงเนี่ยรู้เรื่องหมดแล้วเนี่ยหรือยังดียังทำไม่ได้นั่นเองใช่เลยยังเกี่ยวยังชอบเหมือนกันอาจารย์ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยยังอยู่ในเรื่องพระมหากัปปินะนะครับใช่ครับเนี่ยก็เรื่องพระรัตนตรัยไงนี่กำลังพูดถึงพระพุทธเจ้าครับผมพระธรรมพระสงฆ์ครับซึ่งท่านค้างคาใจมาหนึ่งพุทธันดรหนึ่งพุทธันดรนะหนึ่งพุทธันดรนี่ไม่ได้นอกเรื่องเลยนะยังอยู่อันนี้ยังอยู่นะเอาไว้วันพรุ่งนี้ก็ต้องเล่ากันต่อไปบัดนี้ถึงเวลาธรรมกาย